ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องเขาต้องหาเรื่องกันต่อไปนะเพราะพรบมันก็ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมก็เดี๋ยวเขาคงเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่จะต้องนำมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะก็เขาคงมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรสักอย่างในทำนองที่ว่าให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามันจะไม่เป็นอันตรายเพราะเรากำหนดไว้แล้วเดิมว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์ใช่ไหมอันนี้ก็กำลังเขาเตรียมการไว้แล้วเพราะเอิญช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ปิดสภาไปนะก็ต้องไปเริ่มในรัฐบาลใหม่ทำให้เรียบร้อยก็มีพรบ.อยู่หลายตัวเหมือนกันที่ค้างๆอยู่แล้วกฎหมายหลายฉบับเหมือนกันที่เราพยายามจะเร่งออกมานะเพราะนี้มันก็ไม่ทันนะก็ฝากรัฐบาลหน้าก็แล้วกันในการดำเนินการต่อไปทีนะสวัสดีคาดหวังว่ารัฐบาลน่าจะมาเร็วหรือมาช้าผมคาดหวังไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองก่อนเนาะอย่างวันนี้ที่เดินมาได้แล้วผมก็ทำหน้าที่ของผมจนกระทั่งถึงวันที่3ในการที่เสด็จทรงเปิดรัฐสภาใช่ไหมจากนั้นก็เป็นเรื่องวันที่3จากนั้นก็เป็นเรื่องของการหารือร่วมกันในการคัดเลือกประธานสภาภายในกี่วันอะไรของเขามีกฎหมายอยู่แล้วนี่กรอบอยู่แล้วก็ผมก็ยินดีกับทุกคนนั่นแหละทุกพรรคนะก็ขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปลอดภัยแล้วกันยึดมั่นในหลักการของเราคือชาติสถาบันพระกษัตริย์เพราะเราคือประเทศไทยแต่ถ้ามีหลายอย่างที่มันแตกต่างกับต่างประเทศก็อยู่เหมือนกันก็ลงทบทวนเอาเองก็แล้วกันผมไม่อยากให้มันเกิดปัญหาผมไม่อยากให้มันล่าช้าจุดนานเกินไปมันก็มีผลเสียเรากำลังมีโอกาสเราก็จะทำให้เกิดวิกฤตเองไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะก็ขอให้ปรึกษาหรือกันให้ดีแล้วก็ให้รัฐบาลที่ดีมานะครับขอบคุณวันที่3ครับครับครับพูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าผมรักษาการเนี่ยผมต้องทำงานถึงเมื่อไหร่ถึงวันที่ครม.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณโน่นเดือนอะไรนั่นนะเดือนหน้านั่นนะถ้ามีกำหนดอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ถ้าอะไรมันเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะผมก็ยังต้องรักษาการอยู่นั่นแหละเข้าใจไหมในระหว่างนี้ก็ทำมาเรียบร้อยผมก็ไปตามโน้นมันมีกำหนดอยู่แล้วมันจะอยู่จะไปเมื่อไหร่จะคิดตัวเองได้ไงเราแล้วใครจะรักษาการใครจะรับผิดชอบนายกมองว่าในส่วนของพรรครัฐบาลเดิมพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มองอ่ะไม่มองเสนอชื่อประธานสภาได้ไม่มองก็แล้วแต่พรรคเขานะการคุยกันในพรรคร่วมเรื่องก็เห็นจะไม่ได้คุยกันมั้งไม่รู้ผมได้รับรายงานผมก็บอกแล้วว่าผมก็ให้เป็นเรื่องของการเมืองว่ากันไปนะจ๊ะโอเคถ้าเกิดว่ามีการเสน